ก็เดินทางมาถึงตอนที่12แล้วนะครับสละลุนริกินชินหรือซามูไรพระเนจรฉบับรีเมคปี2023ซึ่งคิมมี่แล้วก็จะมาสรุปปัญหาในตอนนี้กันนะครับแต่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นมาเคนชินก็สังเกตเห็นว่าดาบของอาวุชินั้นมีความยาวสั้นผิดปกติยาฮิโกะจึงบอกว่าแบบนั้นมันหยาบกันชัดๆอาวุชิจึงบอกให้ยาฮิโกะนั้นถอยไปซะซึ่งยาฮิโกะนั้นก็ไม่พอใจนะครับเคนชินจึงได้ขอร้องอีกคนยาฮิโกะจึงยอมถอยนะครับและบอกว่าอย่าเสียท่าให้กับดาบสั้นแบบนั้นเป็นอันขาดเคนชินจึงบอกว่าถ้าเป็นดาบสั้นธรรมดาก็คงจะรับมือไม่ยากซึ่งอาวุชิก็มองออกนะครับว่าเคนชินนั้นรู้จักความพิเศษของดาบโคดาจิซึ่งความยาวของมันอยู่ระหว่างดาบสั้นและดาบยาวและถึงพลังโจมตีจะได้กว่าดาบยาวแต่ก็มีน้ำหนักเบาความคล่องแคล่วสูงสามารถตั้งรับได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเคนชินก็รู้แล้วครับว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายบุกเมื่อเจอกับดาบแบบนั้นเขาจะเสียเปรียบอย่างมากเอาชิจึงบอกว่าเขาจะเป็นฝ่ายบุกเองก็แล้วกันจากนั้นก็พุ่งเข้าโจมตีใส่เคนชินด้วยความเร็วและด้วยฝีมือที่แลกกากของเอาชิทำให้เคนชินนั้นรับมือได้อย่างลำบากพอเอาชินั้นใช้ดาบโคดาจินั้นสร้างแนวป้องกันจากนั้นก็ใช้วิชาหมัดโจมตีเหมือนกับฮันเนียซึ่งเอาชิก็บอกว่าเขานี่แหละที่เป็นคนสอนวิชาหมัดให้กับฮันเนียจากนั้นเคนชินก็ถูกแรงกระแทกของหมัดที่โจมตีใส่เล่นงานจนทรุดลงนะครับซึ่งเอาชิก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเคนชินแต่เพราะเคนชินนั่นคืออีชินชิชิที่แข็งแกร่งที่สุดเขาจึงต้องตายที่นี่ซึ่งเคนชินในตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าจุดประสงค์ของพวกโอนิวาบังนั่นคืออะไรเนื่องจากในช่วงเปลี่ยนทายอำนาจมาสู่ยุคใหม่ยุคบากุฟุได้จบลงโดยที่กลุ่มโอนิวาบังยังไม่ทันได้ต่อสู้ทำให้อาอุชิและกลุ่มโอนิวาบังนั้นค้างคาใจมาโดยตลอดว่าหากตอนนั้นพวกเขาได้ต่อสู้แล้วก็เขามั่นใจว่าชัยชนะของยุคใหม่จะต้องเป็นของบากุฟุอย่างแน่นอนและในตอนนั้นพวกเขาคิดจะเผาเอโดะและใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายในขณะนั้นสังหารผู้นำของอิชินให้หมดด้วยจำนวนทหารที่มีมากกว่าเยฮิโกะจึงพูดขึ้นมาว่าเรื่องแบบนั้นจะทำได้ยังไงกันเอาชิเลยบอกว่าทำได้สิจะให้เขาพิสูจน์ตอนนี้เลยก็ได้ที่โตเกียวนี่แหละแต่เอาชิก็บอกว่าถึงตอนนี้จะทำไปก็ไร้ความหมายเพราะสิ่งที่มีความหมายในตอนนี้คือการพิสูจน์ว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงปลายยุคบากุฟุที่แท้จริงก็คือกลุ่มโอนิวาบังของพวกเขาซึ่งเคนชิก็บอกว่าคนที่พูดว่าจะเผาเมืองได้หน้าตาเฉยอย่างเอาชิไม่ใช่พวกที่จะทำเพื่อบ้านเมืองแต่เป็นพวกกระหายการต่อสู้ที่เย็นชาซึ่งไม่ว่าจะในฐานะอิชินชิชิหรือคนพเนจรเขาก็ไม่อาจปล่อยผ่านคนอย่างเอาชิไปได้แต่เอาชิก็บอกว่าถึงจะพูดยังไงเคนชิก็ไม่มีทางชนะและแล้วทั้งคู่ก็เข้าปะทะกันอีกครั้งจากนั้นก็ตัดภาพมาที่คันริวนะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังคิดหาวิธีที่จะกำจัดเคนชิแล้วก็เอาชีพไปพร้อมๆกันแต่แล้วก็มีเด็กรับใช้เข้ามาถามคันริวว่าการทดสอบของที่เพิ่งมาถึงน่าจะเอายังไงทำให้คันริวนั้นคิดออกทันทีนะครับว่าจะเอายังไงจากนั้นก็ตัดภาพไปที่การต่อสู้ของเคนชินกับอาโอชินะครับซึ่งแม้ว่าเคนชินจะโจมตีไปยังไงก็ไม่เป็นผลเพราะดาบโคดาจิของอาโอชินั้นเมื่อใช้ป้องกันแล้วก็จะสามารถปัดป้องได้แม้กระทั่งกระสุนปืนไรเฟิลแต่พอสู้ไปได้สักพักเคนชินก็จับทางได้และรู้วิธีทำลายการป้องกันของดาบโคดาจิแล้วนะครับอาโอชิจึงบอกให้เคนชินนั้นแสดงให้เห็นหน่อยว่าเขาจะทำยังไงซึ่งเคนชินก็ใช้วิธีการจับที่โคนดาบแล้วใช้ด้ามดาบโจมตีใส่อาโอชินะครับแล้วก็ยังบอกว่าความแข็งแกร่งของอาโอชิคือการควบคุมระยะการโจมตีของศัตรูได้อย่างสมบูรณ์เพราะตามปกติแล้วดาบยาวของเคนชินดูเหมือนจะได้เปรียบกว่าแต่ระยะโจมตีที่ยาวจะสร้างจุดบอดในระยะประชิดอาโอชิเลยใช้ประโยชน์จากจุดบอดนี้เพื่อโจมตีเคนชินจึงปรับระยะลงมาให้ใกล้เคียงกับดาบของอาโอชิจุดบอดนี้ก็เลยหายไปเมื่อเห็นว่าเคนชินจับทางได้นะครับอาโอชิก็ได้แสดงเพลงดาบที่แท้จริงของเขาออกมาซึ่งเป็นการผสานเพลงหมากเข้ากับการใช้วิชาดาบโคดาจิซึ่งเคนชินก็ไม่สามารถจับกระแสเคลื่อนไหวอย่างอิสระของอาโอชิได้เลยและเมื่อได้จังหวะนะครับอาโอชิก็ลงมือจัดการกับเคนชินได้ในดาบเดียวซึ่งเพลงดาบที่อาโอชิใช้นั้นมีชื่อว่าลำดาบพิกฟ้านะครับเป็นแค่วิชาที่ใช้กำจัดพวกที่ลักลอบเข้ามาในปราสาทเอโดะเมื่อเห็นเคนชินเสียท่านะครับยาฮิโกะก็แค้นใจและจะเข้าต่อสู้กับอาโอชิและบอกว่าถึงจะต้องตายก็จะโค่นเขาให้ได้แต่นั้นเคนชินก็สามารถลุกขึ้นมาได้นะครับทำให้อาโอชินั้นถึงกับประหลาดใจและถามเคนชินว่าเขาเป็นอมตะหรือไงซึ่งจริงๆแล้วเคนชินนั้นใช้ฝักดาบในการป้องกันเพื่อให้พลังทำลายลดลงทำให้อาโอชินั้นถึงกับชื่นชมและบอกว่าสมแล้วที่เคนชินนั้นได้ฉายาว่าสุดแกร่งจากนั้นอาโอชิก็ได้ใช้ลำดาบปีกฟ้าอีกรอบนะครับซึ่งคราวนี้เขาคิดว่าจะเป็นเหตุสึกเคนชินที่บาดเจ็บอยู่ได้ไม่ยากแต่แล้วเคนชินก็สามารถจับทางการโจมตีของอาโอชิได้จากนั้นก็ใช้เพลงดาบล่องนภารัศมีนาคาซึ่งเป็นกระบวนท่ามือเปล่าเพียงท่าเดียวที่บัญญัติไว้ในเพลงดาบล่องนภาและจริงอยู่ที่เคนชินไม่สามารถจับกระแสการเคลื่อนไหวของอาโอชิได้แต่ถ้าเป็นจังหวะที่เขาใช้ลำดาบปีกฟ้าเพื่อโจมตีได้แล้วก็จะสามารถจับมือได้ในทันทีจากนั้นเคนชินก็ใช้ดาบของอาโอชิโจมตีไปที่หลอดลมของเขาแต่เขาก็ยังฝืนซัดเคนชินเข้าไปอย่างจังก่อนที่จะล้มลงและสลบไปซึ่งในขณะที่เคนชินกับยาฮิโกะกำลังจะไปช่วยมิงอุมินั้นอาโอชิก็ได้ฟื้นขึ้นมาและถามว่าเคนชินทำไมถึงไม่ฆ่าเขาเคนชินจึงบอกว่าตอนนี้เขาเป็นแค่คนพเนจรไม่ใช่มือไปฆ่าอีกต่อไปแล้วและต่อให้เขาไม่ลงดาบสังหารลูกผู้ชายอย่างอาโอชิก็คงจะรู้ว่าใครคือผู้ชนะแล้วเคนชินก็ถามกับอาโอชิว่าเขาเป็นถึงเสนาธิการของกลุ่มโอนิวาบังน่าจะถูกทาบทามให้รับราชการในหน่วยของรัฐบาลยุคใหม่บ้างไม่ใช่หรอซึ่งอาโอชิก็บอกว่ามีข้อเสนอเข้ามามากมายทั้งในหน่วยรับไปจนถึงหน่วยคุ้มกันคนสำคัญของรัฐบาลแต่นั้นมาสำหรับเขาคนเดียวโอฮกโตโกกับเบชิมิเป็นผู้ที่มีความสามารถพิสดารชิกิโจก็ถูกตีตาว่าเป็นคนทรยศส่วนฮันเนียถ้าเห็นหน้าเขาแล้วก็น่าจะเข้าใจเลยทำให้โอนิวาบังคนอื่นไม่ได้รับโอกาสหรือข้อเสนอใดๆเลยหลังจากย้ายมาโตเกียวอาโอชิก็ชี้นำหน่วยโอนิวาบังที่เหลือมาตลอด10ปีและ
ีหลายคนที่พบชีวิตใหม่จนสุดท้ายก็เหลือเพียง4คนซึ่งเป็นผู้น่าเวทนาและไม่รู้จักสิ่งอื่นใดนอกจากการต่อสู้แต่นาเอาชีก็บอกให้เคนชินนะฆ่าเขาเสียเถอะเพราะทำไมอย่างนั้นในภายภาคหน้าเขาอาจจะตามจองล้างจองผลาญเคนชินไปตลอดก็ได้แต่ในขณะนั้นเองคาริโกได้โผล่มาพร้อมกับอาวุธที่จะกำจัดทั้งเคนชินแล้วก็เอาชีไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งนั่นก็คือปืนแก๊สลิงสุดยอดอาวุธที่คิดค้นโดยหมอชาวอเมริกันและถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1861แล้วคาริโกใช้ปืนแก๊สลิงกระหน่ำยิงพวกเคนชินจนเสียงดังไปทั่วอาคารทำให้ฮันนี่และซานุสเกะที่อยู่ด้านนอกต่างก็คิดว่าต้องเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นแน่ฮันนี่จึงได้ไปปลุกชิกิจูซึ่งในขณะเดียวกันเบียชิมิกับฮโตโกที่นอนพักฟื้นอยู่ก็ได้ยินเสียงดังเช่นกันตัดภาพมาที่พวกเคนชินที่กำลังหนีอย่างสุดชีวิตจากกระสุนปืนของคันริวนะครับซึ่งอัลชิก็ได้ถามคันริวว่ามันทำไมถึงมีของแบบนี้ได้แต่แล้วอัลชิก็เสียท่าจนถูกกระสุนปืนที่ยิงที่ขาจนได้นะครับจากนั้นคันริวมันก็หยุดยิงซึ่งคันริวมันก็บอกว่าความฝันสูงสุดของมันก็คือต้องการร่ำรวยกว่าพ่อค้าทุกคนบนโลกใบนี้นั่นก็คือพ่อค้าความตายหรือการค้าอาวุธจากนั้นคาริมก็เริ่มกระหน่ำยิงอีกครั้งโดยการเล็งไปที่อัลชิที่บาดเจ็บและขยับไม่ได้ก่อนแต่ในขณะนั้นเองพวกซานุสเกะก็เข้ามาพอดีชิกิโจที่เห็นอัลชิตกอยู่ในอันตรายก็พุ่งมาบังกระสุนให้กับอัลชิจนถูกยิงจนพุนไปทั้งตัวนะครับแล้วเนื้อหาในตอนที่12ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบและอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเดียงเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ